สวัสดีครับนักศึกษาวิชาเอกอาชวานามัยและความปลอดภัยในการทำงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหน่วยที่7นะครับซึ่งเป็นเรื่องกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้รับงานไปทำที่บ้านและงานกเกษตรกรรมซึ่งกฎหมายฉบับสั้งสองฉบับนี้น่าสนใจมากนะครับเนื่องจากว่าในฉบับต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นสถานประกอบการที่หนักไปทางเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแต่ขณะนี้เรากําลังมาดูว่า ผู้รับงานไปทําที่บ้านกับงานเกษตรกรรมเนี่ยจะมีเรื่องความปลอดภัยในการทํางานอะไรยังไงบ้างนะครับเรามาดูฉบับแรกก่อนคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้านพศ2553นะฮะซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะครับกฎหมายไม่ได้คุ้มครองคนเหล่านี้นะครับแล้วก็มีกฎหมายอ,าออกมาในตอนหลังแต่ก็เป็นระดับที่เป็นกฎหมายทั่ว,วไปต่อมาก็เห็นความสําคัญก็ยกระดับมาเป็นพระราชบัญญัติ เพราะฉะนั้นเรามาลองดูว่าการที่มีพระพราชบัญญัติที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยก็คือเพื่อที่เราจะได้วางมาตรการการควบคุมกำกับดูแลแล้วก็คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านนะซึ่งตรงนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปว่าเดิมเนี่ยเราไม่มีกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่รับงานจากผู้ว่าจ้างแล้วไปทำที่บ้านเนี่ยนะครับ จะไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยนะครับเพราะว่าบางทีก็ถูกกดเรื่องค่าแรงแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานก็ไม่ได้รับอะไรเลยไปทํางานโดยใช้สารเคมีที่อันตรายหรือไม่จะมีวิธีป้องกันยังไงอ,อุปก,กรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลต่างๆก็แทบจะไม่ได้รับการดูแลในเรื่องพวกนี้นะครับรวมทั้งเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจากการทํางานเนี่ยก็ไม่ได้รับการเยียวยาจากผู้ว่าจ้าง ก็ต้องอ,ออกเงินของตนเองใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองซึ่งตรงเนี้ยจะเห็นว่า,าไม่ได้รับความเป็นธรรมในฐานะที่เป็นคนที่ทำงานให้กับผู้ว่าจ้างนะครับนี่คือเจตนารมณ์ที่สำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ทีนี้เรามาดูว่าลักษณะงานอย่างไรที่เราเรียกว่าเป็นงานที่รับไปทำที่บ้านนะเพราะว่ามันอาจจะมีอยู่หลายๆกรณีนะครับที่อาจจะไม่เข้าข่ายก็เป็นไปได้เรามาดู เรื่องแรกก่อนนะครับงานที่ผู้ว่าจ้างในกิจการอุตสาหกรรมมอบให้ผู้รับงานไปทําที่บ้านเพราะฉะนั้นคําสําคัญคือผู้จ้างงานเนี่ยนะครับอยู่ในกิจการอุตสาหกรรมแล้วก็ไปมอบให้ผู้รับงานไปทําที่บ้านเนี่ยนำไปผลิตรหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้จ้างงานนะครับ หรืองานอื่นๆที่กําหนดในกฎกระทรวงอ่านี่หมายความว่างานอื่นๆตรงนี้ต่อไปก็จะมีการกําหนดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในขณะเนี้ยความหมายก็คือว่าถ้าผู้ว่าจ้างนะครับอยู่ในกิจการอุตสาหกรรมจ้างคนเนี่ยมาทํางานโดยที่ให้มาทําอยู่ในขอบเขตอ่ล้วของสถานประก,การของผู้ว่าจ้างอย่างนี้เราไม่ถือว่าเข้าข่ายงานที่รับไปทําที่บ้านนะครับเพราะนั้นงานอันเนี้ยจะต้อง ไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผู้ว่าจ้างนะครับข่าเดียวกันเราจะถือว่างานที่ทํานั้นเนี่ยเป็นงานรับไปทําที่บ้านหรือไม่เนี่ยก็มีคําสําคัญที่ต้องพิจารณาประกอบอีกอันหนึ่งก็คือว่าให้พิจารณาว่าเป็นการรับจ้างทําเพื่อประกอบธุรกิจหรือไม่นั่นหมายความว่าถ้าเป็นการรับจ้างนะครับเพื่อไป กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะครับเช่น<ม>เพื่อความสนุกสนาน<ม>เพื่อที่จะไปใช้ในหมู่บ้านของตนเองโดยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจลักษณะอย่างนี้เราไม่ถือว่างานนั้นเป็นงานที่รับไปทําที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ถือก็หมายาก็พระราช,ชบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับนีน้ก็ไม่ได้เอามาบังคับใช้นะครับการผลิตเพื่อใช้ภายในครัวเรือน อันนี้จะเห็นชัดเลยว่าเราจะไม่ถือว่าเข้าข่ายเป็นงานรับไปทําที่บ้านนะครับถ้าเรามีการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือนเพราะฉะนั้นโดยนิยามต่างๆเหล่านี้นักศึกษาต้องจดให้ให้แล้วก็ทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับว่าลักษณะงานอย่างไรที่เรียกว่างานรับไปทําที่บ้านเพราะเดี๋ยวสักเดี๋ยวต่อไปนักศึกษาจะเห็นประเด็นอีกว่าแล้วใครคือผู้ว่าจ้างใครคือผู้ที่รับไปทําที่บ้าน นะครับมันจะมีการแบ่งที่ชัดเจนนะครับทีนี้หลักเกณฑ์นะครับนักศึกษาที่เราจะพิจารณาว่างานใดเนี่ยเป็นงานที่รับไปทําที่บ้านจากนิยามเมื่อสักครู่เราก็จะเห็นว่าหลักเกณฑ์นั้นแรกคือมีการจ้างนะครับเพื่อให้ไปผลิตจะไปประกอบจะไปบรรจุหรือจะไปซ่อมหรือจะไปปรับปรุงก็ตามแต่อันนี้เราถือว่าเนี่ยเป็นเป็นการจ้างงานแล้วนะครับสถานที่ อาจจะเป็นบ้านของผู้รับงานไปทําที่บ้านก็ได้หมายความว่าถ้าตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็นคนไปรับงานจากโรงงานนะครับเพื่อเอามาผลิตประกอบบรรจุซ่อมหรือปรับปรุงนะครับอาจารย์เนี่ยอาจจะเอางานที่รับมาเนี่ยนะครับมาทําที่บ้านของอาจารย์เองก็ได้อย่างนี้เราก็ถือว่าเข้าข่ายงานที่รับไปทําที่บ้านแต่อาจารย์อาจจะไปสถานที่อื่นๆนะครับตรงนี้นะครับสถานที่อื่นๆที่ผู้รับงานไปทําที่บ้านเลือกเอง อา,าอาจจะเลือกบ้านของญาติบ้านของเพื่อนอาจารย์เองก็ได้นะครับแต่ต้องไม่ใช่สถานประกอบกิจการของผู้ว่าจ้างนะสังเกตไหมฮะตะกี้นิยามบอกแล้วว่าต้องไม่ใช่อยู่ในอขอบเขตล้วของสถานประกอบกิจการผู้ว่าจ้างเกณฑ์เต่อมาคือเพื่อรับค่าตอบแทนนะครับอันนี้ถือว่าเข้าข่ายและงานนั้นต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง เพราะนั้นถ้าผู้าจ้างนะครับเป็นโรงงานทอผ้านะครับแต่มาจ้างให้ไปทํางานที่บ้านโดยเป็นการว่าจ้างเพื่อให้ไปทํารองเท้าอ,อย่างนี้ถือว่าไม่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของนายจ้างที่เป็นโรงงานทอผ้าก็ไม่เข้าข่ายนะเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทั้ง4ข้อเนี่ยนาาักศึกษาก็ต้องจําแล้วก็เข้าใจว่าแต่ละหลักเกณฑ์เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับดังนั้น ผู้รับงานไปทําที่บ้านเนี่ยจึงเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นคนนั้นคนเดียวนะครับซึ่งตกลงกับผู้ว่าจ้างเพื่อรับทํางานอันเป็นงานที่รับไปทําที่บ้านนะครับตรงนี้นี่คือตัวนิยามนะฮะว่าใครคือผู้รับงานไปทําที่บ้านและในเจตนารมณ์นี้เนี่ยกฎหมายเข้าหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เองอาจจะเป็นผู้รับงานไป ไปทําที่บ้านอาจารย์อาจจะรวมกลุ่มกับเพื่อนอาจารย์ด้วยกันหรือกับนักศึกษานะครับเพื่อมารวมกลุ่มแล้วก็ไปรับงานจากโรงงานมาทําที่บ้านจะเป็นบ้านอาจารย์หรือบ้านนักศึกษาบ้านเพื่อนของอาจารย์เองก็ได้แต่ต้องไม่ใช่อยู่ในที่ที่เป็นสถานประกอบกิจการของนายจ้างนะครับแล้วก็เจตนาตรงนี้หมายถึงว่าตัวอาจารย์เองต้องไม่ได้ตั้งเป็นบริษัท เพราะว่าถ้ามีสถานะเป็นนิติบุคคลเนี่ยกฎหมายมองว่าสถานะแบบนี้ไม่เข้าข่ายกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่มองถึงคนที่เป็นผู้รับงานไปทาที่บ้านโดยที่ไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลคนที่อยู่ในสถานะที่น่าจะไม่สามารถช่วยตัวเองได้มากในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความยุติธรรมจากค่าจ้างอะไรต่างๆนะครับนี่คือตัวนิยามนะครับ ทีนี้ผู้จ้างงานอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าเดี๋ยวนะักศึกษาถ้าไปอ่านในกฎหมายแล้วก็อ่านในเอกสารการสอนนะครับมันจะมีผู้จ้างงานอาจจะแบ่งเป็นหลายระดับอีกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผู้จ้างงานเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบปิจการนะครับซึ่งตกลงจ้างผู้รับงานไปทําที่บ้านให้ทํางานที่รับไปทําที่บ้านนะครับไม่ว่าจะตกลงมอบงานโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนนะฮะ ผู้ว่าจ้างอาจจะตกลงกับผู้รับจ้างเองหรือไม่ไปตั้งตัวแทนให้ตัวแทนไปตกลงว่าจ้างก็เข้าข่ายเป็นผู้จ้างงานนะครับหรือกระทำในลักษณะของผู้รับเหมาช่วงก็ตามนะนี่ก็คือความหมายของผู้ว่าจ้างทีนี้หากผู้รับเหมาช่วงนะครับหากผู้รับเหมาช่วงเนี่ยเป็นผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมด้วยก็ย่อมมีฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง ตรงนี้นาาักศึกษาก็ต้องเข้าใจนะครับว่าผู้ว่าจ้างเห็นไหมฮะมีหลายระดับอาจารย์เป็นโรงงานอาจารย์ก็ไปว่าจ้างให้ผู้รับงานไปทําที่บ้านอันนี้อาจารย์ประสานโดยตรงแต่บางครั้งอาจารย์ไม่ได้ประสานโดยตรงนะครับอาจารย์ก็ให้ผู้รับเหมาช่วงไปช่วยติดต่อแต่บังเอิญงานที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยนะฮะกับงานเป็น,เป,นเป็นธุรกิจของอผู้รับเหมาช่วงอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อผู้รับเหมาช่วงไปว่าจ้างให้คนอื่นรับงานไปทำที่บ้านผู้รับเหมาช่วงตรงนี้ก็เลยกลายเป็นผู้ว่าจ้างไปด้วยนะครับอาจารยา์แนะนำนะครับว่าในเอกสารคัดสอนเนี่ยจะมีการยกตัวอย่างเป็นกรณีกรณีกรณีว่าลักษณะอย่างไรใครจึงจะเรียกว่าเป็นผูนนะ้ว่าจ้างาใครอยู่ในสถานะเป็นผู้รับจ้างเหมาใครอยู่ในสถานะเป็นผู้รับงานไปทาําที่บ้านนะครับตรงนี้ต้องศึกษาให้ดีๆทีนี้ กฎหมายก็บอกว่าแต่ถ้าหากผู้รับเหมาช่วงเนี่ยเป็นเพียงคนกลางนะครับที่มีไรายได้จากส่วนต่างของค่าตอบแทนโดยมิได้เป็นผู้ประกอบกิจการในงานอุตสาหกรรมก็ไม่ถือเป็นผู้ว่าจ้างนะครับอันนี้ก็เป็นนิยามให้เห็นชัดเจนว่าตกลงใครที่เราจะเรียกว่าเป็นผู้ว่าจ้างใครคือผู้รับเหมาช่วงนะครับเพราะมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยจึงมีขอบเขตที่จะครอบคุมการจ้างงานาผู้ประกอบกิจการที่จ้างเนี่ยเพื่อประกอบธุรกิจนะตัวนี้เน้นว่าเพื่อประกอบธุรกิจดังนั้นถ้าหากมีการว่าจ้างให้ไปรับงานไปทําที่บ้านแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ว่าจ้างลักษณะอย่างนั้นไม่อยู่ในกฎหมายฉบับนี้นะครับเรามาดูสาระสําคัญทางด้าน,นความปลอดภยัย นะครับเพราะว่าถ้าอ่านในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเราจะพบว่ามันก็จะมีะสาระที่เกี่ยวกับเรื่องของอการคุ้มครองแรงงานโดยทั่วๆไปนะครับแต่ว่าตรงนี้จะมาเจาะเฉพาะความปลอดภัยในการทํางานก็จะมีการระบุเกี่ยวกับหญิงตั้งครันหรือยิงมีคภ์น,นะครับกับเด็กอายุน้อยกว่า15ปีตรงนี้ห้ามนะครับไปทํางานที่อันตรายซึ่งปเดี๋ยวงานอันตรายก็ต้องมีการ ดูกันอีกนะครับว่าลักษณะงานยังไงที่เรียกว่าเป็นงานอันตรายแต่ณขณะน,นี้ให้เข้าใจก่อนว่างานอันตรายเนี่ยเด็กอายุน้อยกว่า15ปีกับหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยทำไม่ได้แล้วก็ห้ามไม่ให้จัดหาหรือส่งมอบวัตถุดิบหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นการว่าจ้างพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าจ้างให้ไปทํางานแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่อันตรายเป็นสารอันตรายเป็นสารก่อมเร็งแบบนี้นะครับอย่างนี้นี่กฎหมายไม่อนุญาต ให้ทำนะครับเพราะการทํางานที่รับงานไปทําที่บ้านเนี่ยสภาพการทํางานที่บ้านเนี่ยมันย่อมสู้ความปลอดภัยที่อยู่ในโรงงานเองไม่ได้เพราะในโรงงานเองเนี่ยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่ดูแลในความเป็นโรงงานว่าต้องปลอดภัยต่อลูกจ้างนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ให้ทํางานอันตรายหรือวัตถุที่อันตรายให้กับผู้รับงานไปทําที่บ้าน การสื่อสารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องต้องมีการสื่อสารนะครับว่าอองานที่ให้ไปทําที่บ้านเนี่ยนะครับมันมีอันตรายอะไรบ้างมันมีข้อระวังอะไรบ้างนะครับและมีมาตรการในการป้องกันยังไงบ้างผู้ว่าจ้างต้องสื่อสารเรื่องเหล่านั้นให้แล้วก็มีมาตรการป้องกันเช่นเมื่อมีการทําแบบนี้เนี่ยครับทางผู้ว่าจ้างก็จัดหาถุงมือที่ปลอดภยัยจัดหาหน้ากาก ปิดจมูกนะครับเพื่อป้องกันมีที่ครอบหูมีที่อุดหูกรณีถ้าหากว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงดังอย่างนี้เป็นต้นนะครับและผู้ว่าจ้างต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสภาพแล้วก็ค่าทำศพกรณีที่ถ้าเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นนะฮะดังนั้นจะเห็นว่าเดิมเนี่ยผู้รับงานไปทำที่บ้านถ้าเกิด เรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องฟื้นฟูสภาพจากการที่นั่งหลังขดหลังแข็งทำงานต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยไม่มีกฎหมายอะไรมามาช่วยคุ้มครองนะครับตอนนี้พระพราชบัญญัติชอบนี้ก็ได้ให้ความคุ้มครองเหล่านั้นแล้วนะครับในมาตรา20นะครับนักศึกษาธาดูในรายละเอียดจะพบว่ากฎหมายจะว่าจะเห็นว่าห้ามผู้ใดนะฮะเน้นนะครับคำว่าห้ามผู้ใด ห้ามผู้ใดให้หญิงมีคันหรือเด็กซึ่งอายุต่ำกว่า15ปีทำงานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยดังนั้นคำว่าผู้ใดนี้จึงมิได้หมายถึงเฉพาะผู้ว่าจ้างมิได้หมายถึงผู้รับเหมาช่วงแต่หมายถึงใครก็ตามแต่นะครับที่จะอยู่ในบ้านของผู้รับงานไปทำที่บ้านเองก็รวมไปถึงด้วยนะฮะว่าห้ามคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับ นำงานที่อันตรายเนี่ยไปให้หญิงตั้งครรกับเด็กอายุต่ำกว่า1ิบปีทำงานนะเพราะนั้นตรงนี้จะเห็นว่ากฎหมายได้เขียนให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของคนกลุ่มเสี่ยงทั้ง2กลุ่มนี้นะครับทีนี้มาดูครับว่าแล้วงานอันตรายที่ว่าคืองานอะไรนะครับก็จะมีงานที่เกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายซึ่งกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายนี้จะเป็นของอกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม งานที่ต้องทํางานด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งอาจได้รับความสั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตรายนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีกฎหมายว่าด้วยเรื่องของความสัน่นสะเทือนของของการทํางานนะครับดังนั้นอันนี้อาจจะต้องใช้ยยวิจารณ์ในวิจรารณญาณหรือใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินว่าลักษณะงานที่ทํานั้นไม่มีประเด็นเรื่องอันตรายจากการสั่นสะเทือนหรือไม่งานที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนจัดเย็นจัดนะที่อาจจะเป็นอันตราย งานที่อาจจะกระทบต่อสุขภาพความปลอดภัยหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง4ข้อนี้นะครับจะเป็นตัวบอกเราว่าเป็นงานอันตรายไหมถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์กับเด็กอายุต่ตำกว่า15ปีเราให้ทําไม่ได้นะครับเป็นกฎที่กําหนดไว้ในข้อแรกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความครอบคุมของอันตรายดิ้ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะ ผู้รับงานไปทําที่บ้านเท่านั้นนะฮะกฎหมายนี้ให้ความคุ้มครองไปถึงคนในบ้านด้วยที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานที่คุณพ่อก็ดีคุณแม่ก็ดีคุณอาคุณป้าที่รับงานมาทําที่บ้านนะครับ mm. เด็กในบ้านคนอื่น mm. ผู้มาติดต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงพวกนี้เนี่ยกฎหมายก็ให้ความคุ้มครองด้วยเช่นเดียวกันว่าจะต้องไม่ได้รับผลกระทบจาก งานที่รับไปทําที่บ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่ดีของกฎหมายฉบับนี้ที่ให้ความครอบคลุมไปถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้ทีนี้มาพูดถึงในประเด็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงนะครับนักศึกษาสังเกตนะครับว่ากฎหมายในในปัจจุบันหลายๆฉบับเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเพราะว่าเป็นความทันสมัยที่เราจะต้องสื่อสารให้กับกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านว่ามีอันตรายอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นเรามีวิธีป้องกันยังไง แล้วผู้ว่าจ้างได้จัด PPE PPE นี่ก็คือ Personal Protective Equipment นะครับก็หมายถึงอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับอาจจะเป็นที่ปิจมูกเป็นถุงมือนะครับต่างๆที่เราจะที่ผู้ว่าจ้างต้องจัดให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านนะครับกฎหมายบอกว่าผู้ว่าจ้างต้องพูดถึง3ข้อแรกนี้นะอันตรายมีอะไรป้องกันยังไง จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แล้วกฎหมายก็บอกว่าผู้รับงานไปทําที่บ้านเองก็ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช้ใชนะนี่กําหนดไว้ในกฎหมายเลยนะครับครับที่กล่าวไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายการรับงานไปทําที่บ้านนะครับทีนี้เรามาพูดถึงกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งเป็นกฎกระทรวงนะครับว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรมพศ2557 ซึ่งกฎหมายนี้ว่าไปแล้วงานเกษตรกรรมเนี่ยก็เป็นประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมอย่างหนึ่งนะครับจึงน่าสนใจที่จะมาดูว่าเรามีเจตนารมในเรื่องนี้อย่างไรบ้างแน่นอนครับเราเพื่อคุ้มครองเด็กที่ทํางานซึ่งนาาักศึกษาอาจจะสงสัยหรือแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมต้องมาพูดถึงการคุ้มครองเด็กที่ทํางานนะครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมดังนั้นเด็กที่อยู่ที่บ้าน ของกเกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยเราก็บางทีเราก็ให้มาใช้ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยก็จะกําหนดว่าเด็กอายุต่ํากว่าสิบปีเนี่ยก็สามารถที่ทํางานได้นะฮะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสากลน,นะครับเพราะสากลเขามองว่าเด็กอายุ13ปีเนี่ยยังเด็กเกินไปที่จะมาทํางานนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานในครอบครัวก็ตามแต่เพราะฉะนั้นควรที่จะเป็น15ปี ดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องอกำหนดเป็นกฎหมายที่คุ้มครองเด็กในการทำงานนะครับทีนี้เกษตรกรรมเนี่ยครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบ้างเราก็ต้องมาดูนิยามนะครับว่านิยามนี้หมายความว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์การป่าไม้การทำนาเกลือสมดและการประมงแต่ต้องมิใช่การประมงทะเลนะเพราะว่าการประมงทะเลเนี่ย เราจะมีกฎหมายฉบับอื่นที่มาเกี่ยวข้องอยู่แล้วถ้านักศึษาจําได้ประเทศไทยเราก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการประมงทะเลที่ต้องมีการดําเนินการอย่างมากนะเพื่อให้ประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยให้การยอมรับนะครับทีนี้ขอบเขตขอบเขตนี้นักศึษาสังเกตว่าถ้าหากว่าเป็นการจ้างทํางานเกษตรกรรมตลอดปีนะครับไปตลอดปีอันนี้เนี่ย จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ทั้งฉบับนะครับเพราะฉะนั้นพระบคุ้มครองแรงงานเนี่ยกำหนดอะไรไว้ใช้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการต่างๆก็ต้องมาใช้กับกิจการที่เป็นงานเกษตรกรรมที่มีการว่าจ้างตลอดปีนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นงานเกษตรกรรมที่ทำตามฤด,ดูกาลนะก็คือไม่ใช่ตลอดปีอย่างนี้นะครับ เราก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541ทั้งฉบับแต่ว่าในกฎกระทรวงฉบับนี้จะมีการกำหนดว่าในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2 5 1 1เนี่ยข้อไหนบ้างมาตราไหนบ้างที่จะต้องปฏิบัตินะครับแล้วนอกอื่นนอกนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัตินะครับอันนี้คือ,ค,อความแตกต่างในขอบเขตบังคับกับที่ว่าจ้างตลอดทั้งปีกับว่าจ้างเป็นฤด,ดูกาล เพราะนั้นในกฎกระทรวงฉบับนี้จะมีสาระสําคัญสําคัญอยู่นะครับในเรื่องของสิทธิในการที่เราจะหยุดพักผ่อนเรื่องการจ่ายค่าทํางานในวันหยุดเรื่องของสิทธิ์ในการลาป่วยเรื่องของการจ่ายค่าจ้างนะครับให้ลูกจ้างในวันที่ลาป่วยนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดหาน้ําดื่มที่สะอาดในปริมาณที่เพียงพอต่อลูกจ้างรวมถึงการจัดที่พักที่สะอาดแล้วก็ถูกสุขลนะักษณะและก็ปลอดภัยให้กับลูกจ้างนะฮะซึ่งอันนี้หมายถึงว่ากรณีที่ ผู้ว่าจ้างเนี่ยมีการจัดหาที่พักให้นะครับเพราะเราเห็นว่าในาห้าเรื่องที่อยู่ปรากฏอยู่นะครับในสาระสำคัญใน5เรื่องที่เห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนักสาสาเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับาการคุ้มครองรายงานทั่วๆไปนะครับแต่ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องการความปลอดภัยให้ลูกจ้างในในข้อสุดท้ายที่ เห็นอยู่ในสไลดนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการพูดคุยในวันนี้นะครับนักศึกษาอาจารย์ก็จะพูดในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับด้านอาชวะอนามัยและความปลอดภัยที่ดึงมาจากตัวกฎกระทรวงฉบับนี้ว่ากําหนดอะไรบ้างก็จะพบประเด็นที่สําคัญอยู่3ประเด็นด้วยกันอันที่1ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตราน้ําหนักนะครับน้ำหนักที่เราจะใช้แรงงานคนในการยกแบกหาม หาทูลหรือลากหรือว่าเข็นก็ตามแต่นะครับอันนี้เน้นว่าใช้แรงงานคนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช้แรงงานเครื่องจกักรเพราะฉะนั้นเ,เรื่องของความปลอดภัยในกฎกระทรวงฉบับนี้ก็เรื่องของน้ําหนักนะฮะว่าหนักสักเท่าไหร่สําหรับคนที่เป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กนะครับขณะเดียวกันก็มาอีกแล้วเรื่องของหญิงมีคันนะครับ เพราะ,ะนั้นกฎหมายนี้ก็ให้ความสําคัญว่าในงานกเกษตรกรรมเนี่ยนะครับความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์นเนี่ยจะต้องมีประเด็นอะไรบ้างและรวมถึงเด็กอายุต่ํากว่า18ปีนะครับที่เราจะต้องให้การดูแลโดยเพราะเรื่องของเด็กนี่นะครับประเทศไทยได้ให้สตยาบันรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการใช้แรงงานเด็กเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานของเด็กเนี่ยก็จะถูกหยิบยกมาไปเดิน เป็นเป็นประเด็นในในข้อของกฎหมายนะครับเรามาลองดูเรื่องอัตราน้ําหนักนะครับนักศึกษาว่าจะยกได้เท่าไหร่ตรงนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นน้ําหนักที่สูงสุดที่ยกด้วยแรงงานนะฮะของมนุษย์ไม่ได้มีอุปกรณ์ในการช่วยยกนะครับเขาก็หนดว่าถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับน้ําหนักสูงสุดที่ยกคือ55กิโลกร,รัมนะครับห้กิโลกร,รมัม นักสังเกตอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าน้ําหนักที่กําหนดในที่นี้เนี่ยเป็นน้ําหนักสูงสุดแล้วไม่ได้พูดถึงความถีนะไม่ได้พูดถึงความถี่ว่าจะยกกี่ครั้งต่อวันจะยกแค่ภาคเช้าภาคบ่ายไม่ต้องยกหรือจะยกทุกชั่วโมงนะครับกฎหมายไม่ได้กําหนดซึ่งถ้าพิจารณาให้ดีแล้วเราเห็นว่าในกรณีที่กําหนดไว้นี่นะครับ55กิโลกร,รัมสาหรับแรงงานชายแล้วเมื่อไม่พูดถึงความถี่ในการยกแล้วเนี่ย ก็เป็นประเด็นน่าสงสัยว่ามันจะให้ความคุ้มครองที่เพียงพอหรือไม่นะครับแต่อย่งไรก็ตามอันนี้ก็เป็นกฎหมายที่กําหนดไว้แต่กรณีถ้าเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็กําหนดไว้ที่25กิโลกร,รัมซึ่งเท่ากับเด็กผู้ชายที่อายุอยู่ในช่วง15ถึง18ปีนะครับว่าน้ําหนักที่ยกได้เนี่ยถ้าเป็นเด็กชายก็25กิโลกร,รัมแต่กรณีที่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ อยู่ในช่วง15ถึง18ปีเนี่ยก็เป็น20กิโลกร,รัมนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับเรื่องอัตราน้ำหนักนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นต่อไปก็คือเรื่องของหญิงตั้งครรภ์น,นะครับหญิงตั้งครรภ์น,นี้อย่างที่ได้เรียนไปว่าถ้าเป็นงานยกแบกหามหาบทูลลากหรือเข็นของหนักเกิน15กิโลกร,รมัม นะครับตรงนี้ห้ามนะฮะหรืองานที่ทําในเรือก็เช่นเดียวกันครับว่าห้ามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นักศึกษาอาจจะต้องไปดูในเอกสารคนสอนไปดูในกฎหมายนะครับว่ามีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับงานที่ห้ามหญิงตั้งครรเนี่ยทำเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะครับอันนี้เพียงแต่ยกตัวอย่างมาเพื่อให้เห็นภาพว่ากฎหมายได้กําหนดได้คุ้มครองให้ความปลอดภัยกับหญิงตั้งครรอย่างไรบ้างนะครับ ส่วนในกรณีของเด็กก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยเราก็มีการห้ามนะว่างานใดบ้างที่ห้ามทำตัวนี้ก็แนะนำนะครับว่านักศึกษาจะต้องไปศึกษาจากเอกสารการสอนว่านอกเหนือจากงานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายงานที่เกี่ยวกับรังสีแล้วยังมีงานอะไรอีกหรือไม่ที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ย ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นกฎกระทรวงนะครับว่าด้วยงานเกษตรกรรมที่มีขอบเขตของการดำเนินง,งานว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักๆก,ก็สรุปก็คือเรื่องของน้ำหนักเรื่องของหญิงตั้งครรภ์เรื่องของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่นักศึกษาจะต้องไปทบทวนแล้วก็พิจารณาในรายละเอียดแล้วก็จดบันทึกไว้เพื่อ อำนวยความสะดวกในการทบทวนความรู้ความเข้าใจแล้วก็ไปใช้ในการสอบนะครับก็อยากจะฝากอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในการศึกษาเนื้อหาในเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายนี้เนี่ยนะครับบางครั้งนักศึกษาต้องคอยติดตามนะครับว่ากฎหมายมีการปรับปรุงมีการแก้ไขนะครับอ,อ,อย่างไรหรือไม่ เพราะว่าในวันเวลาที่ผ่านไปเนี่ยนะครับบางครั้งกฎหมายก็มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันมีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็ฝากเป็นเรื่องที่นักศึกษาจะต้องติดตามต่อไปนะครับสำหรับคำถามเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยที่ว่าด้วยเรื่องของผู้รับงานไปทำที่บ้านและ งานเกษตรกรรมนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะลองมาทําแบบทดสอบกันสัก5ข้อนะครับเพื่อดูว่าในแต่ละ,ะข้อนั้นเนี่ยนักศึกษายังมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็มาเริ่มต้นกัน,กนด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้านนะครับในข้อที่1เนี่ยเขาถามถึงเหตุผลครับหรือพูดง่ายก็คือเจตนาลมนะฮะว่าเหตุผลสําคัญของการที่เรากําหนด พระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยคือข้อใดในข้อที่1นึ่เาก็บอกว่าเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทํางานอันนี้หมายถึง productivity ครับให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ข้อที่2ก็คือเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศนะครับที่มีการกําหนดไว้อันที่3ก็ให้เป็นไปตามองค์การการค้าโลกกําหนด และอันที่4เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยในการทํางานนะครับนักษาลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมาถึงข้อสุดท้ายก็ถูกทุกข้อนะฮะหมายความว่าเพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อเป็นไปตามอนุสัญญาเพื่อเป็นตามองค์การค้คาโลกและก็เพื่อความปลอดภัยนะเป็นไงครับลองพิจารณาแต่ละข้อดูนะครับแล้วก็ตอบเพียงข้อเดียวเพราะเราเห็นว่า เดิมเนี่ยนะครับคนที่เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยก็เอาตัวงานไปแต่ที่บ้านเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเพราะว่าเป็นสภาพบ้านที่พักอาศัยเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมเท่าไหร่นะครับรวมถึงสภาพการทำงานต่างๆก็จะไม่ปลอดภัยดังนั้นเหตุผลสำคัญที่จะเป็นคำตอบของข้อที่หนึ่งนี้นะครับนักศึกษาดูว,ว่าตรงกันไหมนะครับ ก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะฮะส่วนข้อ 1, 2, 3นั้นก็ไม่ได้อยู่ในเหตุผลสำคัญหรือว่าอยู่ในเจตนารมณ์ที่มีการกำหนดพระราชบัญญัติฉบับนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าอย่างไรเราจึงจะเรียกว่าเป็นการว่าจ้างให้รับงานไปทำที่บ้านนะครับเพราะในข้อ2เขาก็ถามว่าข้อใดครับที่เราใช้ในการตัดสินว่า การว่าจ้างดังกล่าวนั้นเข้าข่ายเป็นการว่าจ้างให้รับงานไปทําที่บ้านอย่างเช่นข้อที่1เป็นการรับจ้างให้ทําเพื่อการประกอบธุรกิจของผู้ว่าจ้างหรือไม่นั่นหมายความว่าถ้าเราดูแลไอการรับจ้างเนี่ยเป็นการประกอบธุรกิจของผู้ว่าจ้างถ้าเราคิดว่าใช่ก็คือข้อ1นะหรือเป็นข้อที่2เป็นการรับจ้าง ทำในกิจการอุตสาหกรรมหรือไม่นะหรือข้อที่3มีการให้เงินค่าตอบแทนอย่างน้อยเท่าขั้นต่ำตามกฎหมายหรือไม่นะพูดง่ายว่าถ้ามีให้ค่าตอบแทนเท่าขั้นต่ำา่าเราก็ตัดสินได้ว่าเป็นการว่าจ้างให้รับงานไปทำที่บ้าน หรือข้อที่4ครับเขาบอกว่ามีการทำสัญญาการว่าจ้างหรือไม่ถ้ามีก็ถือว่าเข้าข่ายอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นถ้าพิจารณาแล้วน่าจะใช่กันหมดข้อ5ก็มีตัวเลือกให้ครับว่าถูกทุกข้อนักศึกษาลองพิจารณาดูนะครับว่าข้อใดน่าจะเป็นข้อที่ถูกต้อง นะครับนักษาลองพิจารณาดูแล้วก็ถ้าได้ทบทวนความรู้นะครับจะเห็นว่าในพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยได้มีการพูดถึงในสาระเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การตัดสินหรือเกณฑ์การพิจารณาว่างานนั้นๆที่รับไปเนี่ยเป็นการรับงานไปทําที่บ้านหรือเปล่านะครับเพราะถ้าได้ดูอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าเรื่องของ การประกอบธุรกิจของผู้ว่าจ้างเนี่ยเป็นเกณฑ์สำคัญที่เราจะใช้ตัดสินนะครับว่านี่คือการรับงานไปทำที่บ้านถ้าหากผู้ว่าจ้างนำเอาส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตของตนเองนำเอาส่วนที่เป็นงานในธุรกิจนั้นๆไปว่าจ้างนะครับนะครับนี่คือ2ข้อที่ผ่านพ้นไปนะครับก็หวังว่านักศึกษาจะประสบความสำเร็จใน2ข้อแรกนะครับ เอาละเรามาลองดูข้อที่3ข้อที่3นี้ก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรมพศ .2557 นะครับในกฎกระทรวงนี้เขากำหนดว่าหากเป็นสถานประกอบการตามข้อใดจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ .2541 ทั้งฉบับนะมาดูข้อที่1นะครับ ถ้าสถานประกอบการนั้นมีทุนประกอบพิจการ200ล้านบาทขึ้นไปอันนี้ต้องปฏิบัติทั้งฉบับใช่หรือไม่นะครับข้อที่2ที่มีลูกจ้างตั้งแต่200คนขึ้นไปะมันข้อที่1คือ200ล้านบาทแต่ข้อที่2คือเป็นเรื่องจํานวนลูกจ้าง200คนขึ้นไปถ้าใช่เข้าข่ายนะฮะข้อที่3ที่มีการจ้างงานตลอดทั้งปี ก็หมายว่างานเกษตรกรรมนั้นเนี่ยมีการจ้างตลอดทั้งปีนะครับข้อที่4มีการผลิตเชิงอุตสาหกรรมหมายความว่าสถานประกอบการนั้นๆเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าชื่อจะเป็นงานเกษตรกรรมก็ตามแต่ว่าไอการผลิตเนี่ยมันเป็นเชิงอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช่ก็แปลว่าต้องปฏิบัติทั้งฉบับอันนี้ใช่หรือไม่นะฮะแต่ข้อที่5ตัวเลือกนะครับเขาบอกว่า ถ้าเป็นที่ที่มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า15ปีด้วยอันนี้ต้องปฏิบัติทั้งฉบับนะน,นะครัเอาละครับนักศึกษาลองใช้เวลาทบทวนดูนะครับว่าข้อใดน่าจะเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับเอาละครับมาดูนะครับว่าจะตอบได้ตรงหรือไม่นะครับที่มีการจ้างงานตลอดทั้งปีนะครับนะักศึกษาจะเห็นว่า ในกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยมีการกําหนดว่าถ้างานเกษตรกรรมที่ว่านี้นะครับแล้วก็มีการว่าจ้างตลอดทั้งปีเนี่ยอันนี้ต้องปฏิบัติตามพรบรคุ้มครองแรงงานพศ2 5 1 1ทั้งฉบับแต่ถ้าหากว่ามีการว่าจ้างตามฤดูกาลอันนี้ก็ปฏิบัติแค่บางมาตานะครับเรามาดูข้อที่4นะครับข้อที่4ี่เป็นเรื่องสิทธิหรือสวัสดิการนะครับว่า ข้อใดที่ไม่ได้กำหนดในกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานกเกษตรกรรมพศ2557อันที่1ก็เรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกจ้างอันที่2สิทธิลาป่วยอันที่3เรื่องการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างในวันลาป่วยนะครับเหลืออันที่4เรื่องของการจัดหาที่พักที่สะอาดถูกสุขลักษณะและก็ปลอดภยัยเหลืออันที่5สิทธิ์ในการหยุดพักผ่อนลองพิจารณานะครับว่าข้อใดครับที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้นะ ครับเราจะเห็นว่าเฉลยนี่ก็คือข้อที่1ครับการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกจ้างเนี่ยไม่ได้กําหนดไว้อยู่ในกฎกระทรวงดังกล่าวนะฮะเพราะว่าเรื่องของสิทธิลาป่วยเรื่องของการจ่ายค่าจ้างเรื่องของที่พักเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสิทธิ์ในการลาหยุดพักผ่อนพวกนั้นเนี่ยมีการกําหนดอยู่ในกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับและเรามาถึงข้อสุดท้ายคือข้อที่5นะครับ ก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความปลอดภัยครับว่าที่งานเกษตรกรรมเนี่ยเรามีการพิจารณาว่ากฎหมายได้กาหนดเรื่องความปลอดภัยของคนที่ทํางานเนี่ยนะครับในประเด็นใดบ้างข้อหนึ่งนี้ก็พูดถึงเรื่องหญิงมีคันนะครับว่าจะทํางานยกแบกหามอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกินกว่า15กิโลกรัมไม่ได้หรือข้อที่2ก็ไปพูดถึงความปลอดภัยของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีว่าห้ามทํางานกับ ่ทีงานที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือข้อที่3ว่าด้วยเรื่องอัตราน้ําหนักยกสูงสุดนะฮะว่าถ้าเป็นแรงงานชายเนี่ยห้กิโลกร,รัมเป็นสูงสุดนะฮะพันดูซิสข้อนี้ใช่ไม่ใช่นะครับพันอ,อาจจะเป็นข้อ1และข้อ,อหรือเปล่านี่คือตัวเลือกที่4และข้อที่5ก็ถูกทั้ง3ข้อนะครับพันถ้านักศึกษาจําได้ในรายละเอียดเนี่ยนะ,ะกฎหมายกฎกระทรวงฉบับ ว่าด้วยงานเกษตรกรรมเนี่ยเขาก็กําหนดทั้ง3ประเด็นเลยครับเรื่องของความปลอดภัยนะฮะจิงตั้งคันห้ามยกแบกหามเกิน15กิโลเด็กต่ำกว่า18ปีทํากับปัจจัยเสี่ยงคือพวกสารเคมีอันตรายพวกความร้อนแสงเสียงพวกนี้ไม่ได้และแม็กซิมัมหรือสูงสุด55กิโลกร,รัมนะครับเพราะตรงนี้ครับนะักศึกษาเอกสารการสอนต่างๆนะักศึกษาจะต้องศึกษาในเรื่องของอแผนหน่วยแผนตอนนะครับ มีวัตถุสงค์อะไรมีแนวคิดอย่างไรอลองฝึกทำกิจกรรมหรือคำถามท้ายท้ายแต่และเรื่องนะครับแล้วดูแนวตอบแล้วก็ทำเรื่องของอแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนหลังเรียนก็เชื่อว่านักศึกษาจะประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนและถ้ามีการจดบันทึกย่อเพื่อใช้ทบทวนต่างๆนี้ก็เชื่อว่าเกรดที่ออกมาเนี่ยนักศึกษาคงจะได้ฮอนเนอร์กันอย่างแน่นอนนะครับ สวัสดีคะ่ะนักศึกษาและผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นการสอนสรุปในชุ่วิชากฎหมายและมาตรฐาน,นทางด้านชีวนามัยและความปลอดภัยก็คือหน่วยที่8ในเรื่องของพระราชบัญญัติเงินทดแทนและพระราชบัญญัติประกันสังคมนะคะเนื้อหาก็จะมีทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1 8 1จะเป็นพระราชบัญญัติเงินทดแทนตอนที่2 8.2จะเป็นสิทธิกฎหมายเงินทดแทนตอนที่3 8.3จะเป็นการจ่ายเงินทดแทนและตอนที่4จะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติประกันสังคมค่ะ mm. ก่อนอื่นเราก็คงต้องมาทราบเรื่องของแนวคิดในเรื่องของพระราชบัญญัติเงินทดแทนเป็นกฎหมายที่นํามาบังคับใช้ในปัจจุบันนี้นะคะพระราชบัญญัติงินทดแทนนี่เป็นกฎหมายที่จะคุ้มครองลูกจ้างแล้วก็ผู้ที่อยู่ในอุปการะของลูกจ้าง กำหนดให้ในายจ้างไดจ่ายเงินเมื่อลูกจ้างได้รับอันตรายเจ็บป่วยตายจากการทํางานให้กับนายจ้างแล้วก็มีการกําหนดให้กองมีกองทุนเงินทดแทนขึ้นโดยนายจ้างจะเป็นผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีการมีผลบังคับใช้กับนายจ้างและลูกจ้างทุกคนในประเทศยกเว้นกิจการที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าไม่นํากฎหมายมาบังคับใช้นอกจากนั้นก็ เป็นสิทธิทตามกฎหมายเงินทดแทนเกิดขึ้นต่อเมื่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทดแทนประเภทต่างๆที่กฎหมายบัญญัติให้ในายจ้างและกองทุนเงินทดแทนมีหน้าที่จ่ายแก่ลูกจ้างก็ต่อเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยสูญหายจากการทํางานให้ในายจ้างสําหรับพระราชบ,บัญญัติประกันสังคมเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการที่จะช่วยเหลือลูกจ้างเพื่อให้ได้รับการสงเคราะห์แล้วก็เพื่อให้ชีวิตของลูกจ้างเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้น ก็คงต้องมาทราบวัตถุประสงค์ก่อนว่าทําไมเราต้องเรียนรู้ถึงพระราชบัญญัติสองฉบับนี้นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ข้อแรกก็คือเมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถที่จะธิบายพระราชบัญญัติเงินทดแทนแล้วก็พระพราชบัญญัติประกันสังคมได้อันที่2จําแนกแล้วก็วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเงินทดแทนได้ประการที่3คือสามารถอธิบายและววินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน ประการที่4ก็คืออธิบายประเภทเงินทดแทนและการเรียกร้องของลูกจ้างได้อันที่5สามารถที่จะวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับสิทธิการได้รับเงินทดแทนของลูกจ้างได้ประการที่6นักศึกษาสามารถอธิบายและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับผู้รับผิดช,ชอบการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างและสุดท้ายนักศึกษาสามารถอธิบายและวินิจฉัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมได้เรามาเริ่มในตอนที่1เลยนะคะ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเงนทดแทนนะคะพระราชบัญญัติงนทดแทนนีเออ้เกิดขึ้นในปี2537แล้วก็มีการประกาศใช้เมื่อวันที่30มิถุนายน2537มีผลบังคับใช้กับนายจ้างและลูกจ้างทุกคนไม่ว่าลูกจ้างจะมีสัญชาติไทยหรือไม่ก็ตามหลักเกณฑ์ที่จะมีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัติเงินทดแทนนี้ออประการที่1ก็คือนิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างต้องเข้ารักษา การจ้างงานนิติกรรมการจ้างแรงงานนั้นพิจารณาจากอะไรก็พิจารณาจากนายจ้างมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือลูกจ้างลูกจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําสั่งระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจ้างประการสุดท้ายคือการจ่ายค่าตอบแทนอันที่2ก็คือประเภทของนายจ้างและลูกจ้างต้องอยู่ในความหมายของบทนิยามตามมาตรา ที่ 5, แห่งพระราชบัญญัติเงนทดแทนปีพศ2537ความหมายของนายจ้างตามพรบนี้ก็คือนายจ้างก็คือผู้ที่ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าใช้ใจ่ายโดยจ่ายค่าจ้างให้ความหมายที่สองคือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้างในกรณีนายจ้างเป็นนิติบ,บุคคลและความหมายที่สามคือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบ,บุคคลและมี สามารถที่จะได้รับมอบหมายจากผู้ยำน้ากระทำแทนที่ติบุคคลให้ทำการแทนได้สำหรับความหมายของลูกจ้างก็หมายถึงผู้ที่ทํางานให้กับนายจ้างโดยรับได้รับค่าจ้างลูกจ้างซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบ้านจะไม่รวมถึงในความหมายอันนี้นะคะอย่างเช่นลูกจ้างที่เป็นคนรับใช้อยู่ในบ้านแล้วก็มีหน้าที่ทําความสะอาดให้กับนายจ้างหรือรับจ้างรีดเสื้อผ้าอันนี้จะไม่อยู่ใน ความหมายของพรบรเงินทดแทนปีพศ2537บุคคลที่ทํางานให้ในายจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานอย่างเช่นพนักง,งานนายจ้างที่ประกอบธุรกิจด้านบริการทําความสะอาดสถานที่และสํงงานักงานซึ่งในจปะปัจจุบันนี้จะเห็นว่าจะมีลักษณะแบบนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะ ในส่วนที่3กิจการที่รับการยกเว้นไม่นํากฎหมายเงินทดแทนมาบังคับใช้ตามมาตราที่4แห่งพระราชบัญญัติงินทดแทนพศ2537ก็จะมีการบัญญัติให้กิจการที่ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายเงินทดแทนนี้ในลักษณะที่1ก็คือส่วนราชการได้แก,ะกะ่กระทรวงกรมส่วนภูมิภาคก็ได้แก่จังหวัดอำเภอส่วนท้องถิ่นก็ได้แก่อบตอบจเทศบาลกทม ในส่วนที่2คือรัฐวิสาหากิจอย่างเช่นการไฟฟ้า่ายผลิตการประปานครหลวงธนาคารอาคารสงเคราะห์บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนประเภทที่3ก็คือในจ้างที่ประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนประเภทที่4ก็คือกิจการที่ดําเนินการโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจอย่างเช่นมูลนิธิสายใจไทยสภากาชาดไทยสถาบันวิจัยจุฬาภร์และประเภทประเภท,ส,เทสุดท้ายคือในจ้าง ข้นที่กำหนดอยู่ในกฎกระทรวงเท่านั้นสำหรับบทลงโทษของพระราชบัญญัติเงนทดแทนพศ2อ,อ3 7นก็จะมี2ประการด้วยกันก็คือการฝ่าฝืนบทบัญญัติผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษทางอาญาตามที่กฎหมายเงินทดแทนบัญญัติไว้ในมาตรา62ถึงมาตราที่65นอกจากนั้นยังอาจถูกบังคับฟ้องคดีในทางแพ่งได้เช่นเดียวกัน กฎหมายเงินทดแทนบัญนอติให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเงินทดแทนต้องระวางโทษทางอาญาไป้3ระดับด้วยกันนะคะระดับที่1คือการฝ่าฝืนที่มีอาตาโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา63และมาตรา65ระดับ2ก็คือการฝ่าฝืนที่มีอาตาโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตราที่62 ระดับ3ก็คือการฝ่าฝืนที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา64สำหรับความลับผิดทางแพ่งตามกฎหมายเงินทดแทนอันดับหนึ่งก็คือความลับผิดทางแพ่งต่อลูกจ้างนายจ้างไม่มีหน้าที่ต้องส่งเงินสมทบเข้าของทุนทดแทนเท่านั้นประเด็นที่2คือความรับผิดชอบ ขอโทษความรับผิดทางแพ่งต่อกองทุนเงินทดแทนก็คือในจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนตามอัตราและวิธีการที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดพระราชบ,บัญญัติเงินทดแทนปีพศ2537มีบทบัญญัติบัญญัติบัญญัารที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทําให้ลูกจ้างเนี่ยไม่อาจได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเหมาะสมได้ อย่างเช่นในเรื่องของขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายไม่บังคับใช้กับนายจ้างบางประเภทอัตราค่ารักษาการพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานแล้วสุดท้ายคือค่าทำศพจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติเงินทดแทนขึ้นมาใหม่ซึ่งเราเรียกว่าพระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับที่2ปีพศ2561ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9ธันวาคมพศ2561 สำหรับสาระสำคัญที่อยู่ในพระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับที่2พศ2561ที่มีการปร,ปรับปรุงขึ้นใหม่ก็จะมีสาระสำคัญประเด็นแรกก็คือมีการขยายความคุ้มครองแก่ลูกจ้างช,งชั่วคราวทุกประเภทยกเว้นข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างประจำของส่วนราชการแล้วก็ขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมกับลูกจ้างที่ทำงานในองค์กรของนายจ้างที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไรทางเศรษฐกิจด้วย ประเด็นที่2คือมีการเพิ่มในกรณีภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีผู้ทําให้เกิดขึ้นประเด็นที่3ให้ผู้ประกอบกิจการที่ได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงอยู่ในฐานะนายจ้างและมีหน้าที่ปฏิบัติตามร่างพรบน,นี้ด้วยประเด็นที่4มีการเพิ่มอัตราการจ่ายค่าทดแทนทุกกรณีจากร้อยละ60เป็นร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนและมีการเพิ่มระยะเวลาการจ่ายเงินทดแทน ในกรณีทุพพลภาพและกรณีที่เกิดความตายเกิดขึ้นประเด็นที่5ก็คือมีการปรับเพิ่มอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพเพิ่มเติมขึ้นประเด็นที่6มีการส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนทดแทนที่ดีขึ้นมีความโปร่งใสตรวจสอบได้มากขึ้นโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย์ ประเด็นที่7กําหนดให้ในายจ้างลูกจ้างเนี่ยยื่นแบบการขอรับเงินทดแทนได้ที่สํานักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศประเด็นที่8ลดเงินเพิ่มจากการเก็บจากเดมเนี่ยร้อยละ3ต่อเดือนของเงินสมทบที่ต้องจ่ายเหลือร้อยละ2ต่อเดือนของเงินสมทบที่ต้องจ่ายประเด็นที่9บทกําหนดโทษมีการปรับเพิ่มฐานความผิดและตราโทษสำหรับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามพรบ อย่างเช่นนายจ้างไม่ยื่นแบบขึ้นทะเบียนของนายจ้างไม่มีการแจ้งเปลี่ยนข้อเท็จจริงของนายจ้างไม่มีการยื่นแบบแจ้งการระสบอันตรายและการเจ็บป่วยของลูกจ้างต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานประกันสังคมออสำหรับพระราชบัญญัติการทดแทนฉบับที่2พศ2561นนั้นมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้นและครอบคลุมมากขึ้นออซึ่งเกี่ยวข้องกับ กรณีดังต่อไปนี้นะคะอันนี้หนึ่งคือกรณีเจ็บป่วยจากการทำงานจนไม่สามารถทำงานได้จากเดิมี่ยแค่3วันแต่ของใหม่นี้แค่วันเดียวก็สามารถที่จะได้รับเงินทดแทนได้แล้วกรณีทีสคือกรณีสูญเสียไวบ้บางส่วนแล้วกรณีที่สคือกรณีทุพพลภาพกรณีที่4ก็คือกรณีที่เสียชีวิตหรือสูญหายค่ะก็เป็นรายละเอียด อย่างย่อๆสำหรับตอนที่หนึ่งที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเงินทดแทนนะคะค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของสิทธิตามกฎหมายเงินทดแทนนะคะสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายเงินทดแทนเมื่อเกินตรายแล้วก็เจ็บป่วยสูญหายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงินไขที่กฎหมายบัญญัติไว้ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปก็คือ อันที่1ต้องมีสาเหตุมาจากการทํางานเท่านั้นหรือป้องกันร,รักษาผลประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือทําตามคําสั่งของนายจ้างเท่านั้นกรณีที่2คือต้องไม่ต้องคํานึงว่าลูกจ้างนั้นจะมีฐานะที่เคยเป็นลูกจ้างมานานเป็นระยะเวลาเท่าไหร่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับออในกรณีที่1ก็คือกรณีที่ประสบอันตรายจะพิจารณา สองลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกคือลักษณะของการประสบอันตรายซึ่งแบ่งเป็น3กรณีกรณีที่แรกอันตรายทางด้านร่างกายกรณีที่2คือกรณีได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจและกรณีที่3ก็คือกรณีที่ถึงแก่ความตายส่วนประเด็นที่2ที่ใช้ในการพิจารณาด้วยคือ นอกจากลักษณะดังที่กล่าวไปเมื่อกี้แล้วนะคะประเด็นที่2คือสาเหตุของการผรสมอันตรายก็จะแบ่งเป็น3กรณีเช่นเดียวกันคือสาเหตุจากการทํางานให้ในายจ้างหรือสาเหตุที่เกิดจากการป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้กับนายจ้างประเด็นที่3คือสาเหตุเกิดจากการทําตามคําสั่งของนายจ้างทีนี้ในกรณีเจ็บป่วยออจะพิจารณาจากโรคต่างๆซึ่ง ได้มีการกําหนดไว้8กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือโรคที่เกิดจากการทํางานที่มีสาเหตุจากสารเคมีกลุ่มที่2คือโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางด้านกายภาพอย่างเช่นความร้อนแสงเสียงรังสีนะคะประเด็นที่3คือโรคที่เกิดจากการสาเหตุจากทางชีวภาพพวกเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัส,สทั้งหลายนะคะสาเหตุที่กลุ่มเขาโทษกลุ่มโรคที่4ก็คือโรคระบบทางเดินหายใจ กรณีที่5คือโรคผิวหนังกรณีที่6กคือโรคเกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกกรณีที่7ก็คือโรคมะเร็งแล้วก็สุดท้ายก็คือโรคอื่นๆขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของขคณะกรรมการการแพทย์ที่ทําการตรวจวินิจฉัยในแต่ละโรคไปตามสถานการณ์ณเวลานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เกิดขึ้นด้วย กรณีที่3คือกรณีสูญหายจะต้องมีข้อเท็จจริงว่าลูกจ้างหายไประหว่างการทํางานในหน้าที่ออลูกจ้างมีพฤติกรรมสมควรเชื่อว่าลูกจ้างถึงแก่ความตายแล้วแล้วก็ระยะเวลานั้นจะต้องไม่เกิน120วันนสบวันตั้งแต่วันที่เกิดเหตุในกรณีที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็สาเหตุมาจากการที่ลูกจ้างเนี่ยเสพของมึนเมาสิ่งสิ่งเสพติดต่างๆจนไม่สามารถคลองสติได้ ลูกจ้างต้องเสพของมึนเมาแล้วก็ผลของการเสพนั้นต้องถึงขนาดไม่สามารถคลองสติได้อันตรายที่เกิดขึ้นก็คือเจ็บป่วยตายโดยที่เกิดจากการเสพของมึนเมากรณีที่2คือลูกจ้างจงใจให้ตนเองประสบอันตรายลูกจ้างจงใจให้ตัวเองประสบอันตรายนอกกรณีที่ให้คนอื่นเนี่ยประสบอันตราย,นนย,รลายแล้วก็ทําพลาดทําให้ตัวเองได้รับอันตรายไปด้วยอันที่2ลูกจ้างจงใจให้เกิดอันตรายเพเียงเล็กน้อยแต่ปรากฏว่าผลมันเกิดขึ้นรุนแรงเกินกว่าที่คาดคิดเอาไว้ การกระทําของลูกจ้างนั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอันตรายขึ้นประเด็นที่3ลูกจ้างยอมให้ผู้อื่นทําให้ตนเองประสบอันตรายเพราะลูกจ้างคิดว่าการกระทําที่แสดงว่า 2> <2> <l ux> เห็นว่าลูกจ้างยินยอมให้ผู้อื่นเนี่ยทำให้ตัวเองเ네นี่ยเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นลูกจ้างต้องเห็นผลต่อการที่จะเกิดอันตรายเกิดขึ้นอันนั้นแก่ตัวเองและอันตรายที่เกิดขึ้นจากมีสาเหตุจากการกระทําที่เกิดจากความยินยอมของลูกจ้างนั่นเอง กรณีที่3ผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายเงินทดแทนก็คือผู้ที่ลูกจ้างมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องบุกการแล้วยังดูอย่างเช่นบิดามันดาโดยชอบด้วยกฎหมาย,ามมายสามีภรรยาตามกฎหมายบุตรที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเว้นแต่อายุที่บุตรที่อายุที่ครบ18ปีแล้วแต่ยังศึกษาไม่จบขั้นปริญญาตรีก็สามารถจะรับการเงินทดแทนส่วนนี้ได้จนกระทั่งจบการศึกษา บุตรที่มีอายุตั้งแต่18ปีแต่มีภาวะของทุพพลภาพมีจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบอยู่ในวาระของลูกจ้างก่อนที่ลูกจ้างจะถึงแก่กรรมหรือเกิดการตายหรือสูญหายไปเออนอกจากนั้นก็คือบุตรในคันที่เกิดขึ้นภายใน310วันนับตั้งแต่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายไปแต่สิธิ้นสทางกานั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนับตั้งแต่การคลอดแล้วก็ไม่มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายไป ผู้ที่ลูกจ้างอุปการเลี้ยงดูโดยพตินัยไหนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับข้อ1ถึงข้อ5ดังที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้แล้วนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ต้องอยู่ในอุปการลาของลูกจ้างก่อนที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายแล้วก็บุคคลนั้นได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดผู้ปกาละจากลูกจ้างที่ตายหรือสูญหายไป ทีนี้การดําเนินง,งานเพื่อลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายไปอันที่หนึ่งเป็นหน้าที่ของนายจ้างจะต้องนายจ้างจะต้องจัดการให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลนายจ้างจะต้องแจ้งการประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือสูญหายแล้วสุดท้ายนายจ้างต้องจัดการศพให้กับลูกจ้างสําหรับขั้นตอนการดําเนินงานของลูกจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งสิสทธิตามกฎหมายเงินทดแทนลูกจ้างและผู้มีสิทธิตาม มาัตราที่20จะต้องยื่นคําร้องขอรับเงินทดแทนต่อสํานังกงานประกันสังคมแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างนั้นทำงานอยู่หรือที่สํานังกงานประกันสังคมนั้นมีผู้รยมเนาอยู่ยนะคะภายใน180วันตั้งแต่วันที่ประสบอันตรายหรือมีการเจ็บป่วยหรือมีการสูญหายเกิดขึ้นการยื่นคําขอร้องคําร้องขอรับเงินทดแทนต่อสํานังกงานประกันสังคมลูกจ้างจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไป,นปนตามข้อเท็จจริงด้วย หน้าที่ของพน,นักง,งานเจ้าหน้าที่ที่เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายทําหน้าที่ในการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงหลังจากนั้นก็จะออกคําสั่งที่จะจ่ายเงินค่าทดแทนประเด็นที่4คือการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายเงินทดแทนสิทธิ์ตามกฎหมายของเงินทดแทนจะไม่ตัดสิทธิ์หรือประโยชน์ตามกฎหมายอื่นเลย เออนี่ที่เกิดจากการไม่ชําระเงินทดแทนนั้นลูกจ้างมีสิทธิมีบุริมสิทธิสำหรับลำดับเดียวกับค่าพัยากรน,นะคะสำหรับรายละเอียดของบุริมสิทธินี้ขอให้นักศึกษาไปค้นคว้าและอ่านเองในเอกสารซึ่งมีรายละเอียดตรงนี้อยู่แล้วนะคะห้ามนายจ้างที่จะหักเงินทดแทนเพื่อการใ,ใดๆทั้งสิน้นเงินทดแทนนี้จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีด,ด้วย